บอกพวกมันไปเลยนะว่าแม่ของฉันคือคุณจุ๋มจิตชื่อไทยเจ้าของตึกทั้งหมดแถวนี้อ้อแล้วก็อาจจะรวมถึงร้านของพวกมันด้วยCVM ฟิล์มคุณแม่นะคุณแม่ทำไมต้องตัดวงเงินบัตรเครดิตวายด้วยเนี่ยแถมยังอายัดบัญชีวายอีกรู้ซื้อของก็ไม่ได้กดเงินสดก็ไม่ได้คุณว่าใจเย็นๆก่อนนะคะสารแน่แกเคยช้อปปิ้งเคยเลี้ยงข้าวเพื่อนทุกวันแล้วตอนนี้แกทำแบบนั้นไม่ได้แล้วแกรู้เหรอว่ามันรู้สึกยังไงไม่รู้หรอกค่ะแต่ว่าที่คุณวาโดนตัดบัตรน่าจะเป็นเพราะว่าคุณวาใช้เงินเกินตัวเองนะคะเมื่อกี้แกว่าอะไรนะแกบอกว่าฉันใช้เงินเกินตัวเหรอฉันวาลินจิตชื่นหรือไทยไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มันเกินตัวฉันบารมีแม่ฉันมันคุ้มกันลาหัวกันอยู่จำใส่กระโหลกเอาไว้ด้วยค่ะอยู่เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวนะคุณแม่รู้รายการเดินบัญชีของฉันได้ยังไงอย่าบอกนะว่าแกเป็นคนที่สารแน่ไปฟ้องคุณแม่เปล่านะคะคุณวาอยู่จะทำแบบนั้นทำไมล่ะคะก็แกเป็นเลขาคุณแม่ดูแลทั้งในบริษัทแล้วก็ที่บ้านฉันทำไมใช่แกแล้วจะเป็นใครไม่ใช่หยกหรอกค่ะคุณวาแค่คุณจุ๋มยกหูหาธนาคารทางนั้นก็ส่งรายละเอียดมาให้ครบแล้วล่ะค่ะแล้วทำไมแกไม่ช่วยฉันแกนี่มันไม่เลื่อนจริงคอยดูนะถ้าฉันได้เข้ามาบริหารเมื่อไหร่ฉันจะไล่แกออกคนแรกเลยหยกขอโทษค่ะคุณวาอย่าไล่หยกออกเลยนะคะหยกไม่รู้จะช่วยคุณวายังไงจริงๆค่ะไม่ได้เลือกอย่าเหลือเงินใช้แค่วันละไม่กี่พันแล้วมันจะมีพออะไรกันเนี่ยเที่ยงแล้วคุณวาจะทานอะไรไหมคะหยกจะได้ไปซื้อให้ค่ะฉันอยากกินส้มตำฉันขอด่วนที่สุดได้ค่ะเดี๋ยวหยกสั่งเดลิเวอรี่ให้นะคะไม่ได้ทำไมล่ะคะคุณวาฉันอยากให้แกไปซื้อเองแล้วเอามาจัดใส่จานเสิร์ฟให้ฉันค่ะได้ค่ะเดี๋ยวหยกรีบไปซื้อมาให้นะคะคุณวารอสักครู่ค่ะส้มตำจ้าส้มตำส้มตำแซ่บเลยนะตำปูตำไทยก็มีนะครับครบละ40บาทเลยนะครับรวยเลยจ้าเอ้าวันนี้รับอะไรดีจ๊ะเอาตำอะไรก็ได้จ้ะ50ชุด50ชุดเลยเหรอจ๊ะโอ้โหทำไมวันนี้สั่งเยอะจังเลยล่ะครับพอดีจะซื้อไปเลี้ยงทีมงานกองละครสั้นนะครับมีถ่ายโลเคชั่นแถวนี้ทั้งวันเลยเลยต้องจัดเต็มให้พวกเขาสักหน่อยอีกอย่างร้านนี้อร่อยเด็ด50ชุดจะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้แหมลูกค้าปากหวานแบบนี้เดี๋ยวแม่ค้าแถมให้เยอะๆเลย ไปพีเตอร์ทำละกอได้ได้ได้แล้วเพิ่งนะจ๊ะหยิบถั่วให้หน่อยขอบใจหอมจังเลยจ้ะแม่ค้าขอชิมสักหน่อยได้ไหมจ๊ะได้จ้ะปีเตอร์ขอช้อนชิมลูกค้าหน่อยได้ได้ได้ยิ้มอ่ะนี่จ้ะอร่อยเด็ดเหมือนเดิมเลยจ้ะแม่ค้างั้นขอใส่จานที่หนึ่งมากินก่อนดีกว่าได้เลยนั่งรอเลยจ้ะจานนี่จ้ะโอเคเรียบร้อยไปเสิร์ฟแล้วโอเคจ้ะ
มาครับลูกค้าส้มตำอร่อยๆมาเสิร์ฟแล้วครับขอบคุณนะครับน่ากินเหมือนเดิมเลยเนี่ยครับทานให้อร่อยนะครับแซ่บมากเลยจ้ะแม่ค้าขอบใจจ้าเอ้าปีเตอร์ช่วยกันเร็วอีกตั้งหลายชุดได้ไปเก็บพริกเลยเก็บจ้าฉันเอาขอโทษด้วยครับเรามีออเดอร์ใหญ่อาจจะต้องรอนานนิดนึงนะครับออเดอร์ใหญ่เลยเหรอคะใช่ค่ะลูกค้าดื่มน้ำเย็นๆแล้วก็นั่งรอก่อนนะคะไม่นานแม่ค้าทำแป๊บเดียวค่ะค่ะฮัลโหลคุณวาคะรอนานนิดนึงนะคะพอดีที่ร้านมีออเดอร์ก่อนหน้าได้ค่ะแม่ค้าเหลืออีกกี่คิวคะน่าจะประมาณ40กว่าคิวเลยจ้ะพอดีลูกค้าก่อนอันนี้ก็สั่ง50ชุด50ชุดเลยค่ะคุณวารอได้ไหมคะไม่ฉันหิวแกจะให้ฉันรออะไรใครมันบ้าสั่งตั้ง50ชุดจะไม่ให้คนอื่นเขากินเลยหรือไงแม่ค้าคะรบกวนทำให้ฉันชุดหนึ่งก่อนได้ไหมคะไม่ได้จริงๆค่ะลูกค้าคนนี้เข้ามาสั่งก่อนใช่ครับต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับคุณคะฉันขอก่อน1คิวได้ไหมคะพอดีว่าฉันรีบอะค่ะผมก็รีบเหมือนกันนะครับกองถ่ายเขาจะพักเบรกแล้วผมกลัวพวกเขาจะรอนานนะครับอ๋อค่ะไม่ได้จริงๆอะค่ะคุณว่าถ้าจะทานร้านนี้ก็อาจจะต้องรอตามคิวอะค่ะนี่แกบอกพวกมันไปเลยนะว่าแม่ของฉันคือคุณจุ๋มจิตชื่อหรือไทยเจ้าของตึกทั้งหมดแถวนี้อ๋อแล้วก็อาจจะรวมถึงร้านของพวกมันด้วยขอโทษนะคะพอดีว่าฉันจะซื้อไปให้ลูกสาวของคุณจุ๋มจิตชื่อหรือไทยเจ้าของตึกแถวนี้นะคะฉันขอร้องแล้วค่ะทำให้ฉันก่อนชุดนึงนะคะเอาไงดีอะลูกหมูลูกสาวคุณจุ๋มเลยนะปีเตอร์แต่ลูกค้าคนนั้นเข้ามาก่อนนะจะเป็นใครมาจากไหนฉันก็ทำให้คุณก่อนไม่ได้หรอกค่ะถ้าคุณรอไม่ไหวก็ไปสั่งร้านอื่นกินก่อนก็ได้นะคะคุณจะยกเลิกฉันก็ไม่ว่านะคะฉันเข้าใจคุณว่าคะนี่มันต้องให้ถึงมือฉันจริงๆใช่ไหมได้คุณว่ารู้ไหมว่าฉันลูกใครรู้ค่ะรู้แล้วยังจะกล้าฉันรออีกเหรออ้าวคุณมาทีหลังคุณก็ต้องรู้จักรอสิครับมารยาททางสังคมคุณไม่รู้จักหรอครับคนอื่นเขาก็ทำกันนี่แกกล่าวว่าฉันไม่มีมารยาทเหรอมันก็จริงของเขานะคุณเขามาก่อนเขาก็ต้องได้คิวก่อนสิคุณอย่าเอาอำนาจบารมีของแม่คุณมาข่มพวกฉันเลยค่ะคุณอยู่ในร้านของฉันคุณก็เป็นลูกค้าธรรมดาทั่วไปเหมือนกันนั่นแหละค่ะธรรมดางั้นเหรอเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูว่าคนอย่างฉันมันไม่ธรรมดาถึงได้แสดงพฤติกรรมต่ำๆออกมาแบบนี้คุณว่าคะคุณจุ๋มโทรมาค่ะฮัลโหลค่ะคุณแม่
แกกำลังทำอะไรอยู่วากำลังสั่งสอนพวกที่มันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงอยู่ค่ะคุณแม่มันว่าวาไม่มีมารยาทแถบไม่มีใครสั่งสอนฉันสอนแต่แกไม่เคยจำทำฉันอับอายไปอารวาสทำลายข้าวของเขาแบบนั้นก่อนหน้านี้แม่แค่ตัดเงินแกบางส่วนแต่ตอนนี้แม่จะตัดเงินของแกทั้งหมดไม่ได้นะคะคุณแม่จะทำแบบนี้กับวานไม่ได้แล้ววานจะเอาเงินที่ไหนใช้นะคะนั่นมันก็เรื่องของแกหาเงินชดใช้ค่าเสียหายให้เขาด้วยล่ะแล้วถ้าแกยังไม่สำนึกก็ไม่ต้องกลับมาที่บริษัทคุณแม่คุณแม่คะคุณแม่ปีเตอร์โทรแจ้งตำรวจเลยได้แจ้งเลยครับเดี๋ยวผมจะไปช่วยเป็นพยานด้วยอีกคนไปอาว่าต่อในคุกแล้วกันนะคุณอย่าแจ้งความนะคะฉันขอร้องแล้วค่ะนะคะคุณนะคะฉันจะบอกอะไรให้นะคะคนเราอยู่ร่วมกันในสังคมมันไม่มีใครใหญ่หรือมากกว่าใครหรอกค่ะทุกคนต้องรู้จักกติกาและมารยาทในการอยู่ร่วมกันและก็จำไว้ด้วยนะครับว่าสิ่งที่คุณทำในวันนี้มันแย่มากๆอย่าไปสร้างความเดือดร้อนแบบนี้ให้ใครอีกนะครับฉันขอโทษนะคะทุกคนฉันเข้าใจแล้วฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วเข้าใจพอดีแล้วค่ะส่วนข้าวของพวกนี้ฉันจะให้คุณรับผิดชอบโดยการมาทำงานที่ร้านฉันเพื่อเป็นการชดใช้ในสิ่งที่คุณทำจะให้ฉันทำอะไรก็ได้ค่ะฉันทำหมดทุกอย่างเลยแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจฉันอีกทีถ้าไม่มีใครยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าเธอมีใจยิ้ม